คนละครึ่งเฟส5ล่าสุดใครบ้างได้สิทธิ์ใครบ้างไม่เข้าเกณฑ์เช็คก่อนพลาดความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส5ขนาดนี้อยู่ในการพิจารณาซึ่งโครงการคนละครึ่งเฟส5อาจจะเปิดรับสมัครแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นไม่ใช่เป็นการทั่วไปเหมือนครั้งก่อนซึ่งกำลังประเมินเงื่อนไขเกณฑ์รายได้เกณฑ์จังหวัดรวมถึงเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือให้กับคนที่ได้รับผลกระทบเช่นได้รับผลกระทบจากสินค้าราคาแพงเท่านั้นเนื่องจากเศรษฐกิจไทยเริ่มขยายตัวได้ดีขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศและผ่อนคลายการล็อกดาวน์ทางเศรษฐกิจและการเดินทางเข้าประเทศเกือบปกติเหมือนก่อนเกิดโควิดแล้วดังนั้นมาตรการเพื่อการเยียวยาควรลดลงและนำเงินที่มีอยู่จำกัดไปใช้เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจมากขึ้นคนละครึ่งเฟส5ในรอบนี้อาจจะไม่ได้ทุกคนโดยรัฐบาลจะเน้นไปที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงเท่านั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มที่อยู่นอกเขตการช่วยเหลือเช่นคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนที่เข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐและคนที่ไม่ได้สมัครคนละครึ่งในครั้งก่อนๆซึ่งครั้งนี้จะเป็นการคัดคนครั้งก่อนๆ นั้นไม่ว่าจะคนรายได้มากหรือรายได้น้อยก็ได้สิทธิ์เท่ากันสำหรับผลกระทบค่าครองชีพที่เกิดจากราคาน้ำมันและสินค้าแพงรัฐบาลได้มีมาตรการช่วยไปเป็นการทั่วไปคือการลดภาษีน้ำมันดีเซลลิตรละ3บาทและครม.ได้ขยายเวลาลดภาษีน้ำมันดีเซลลิตรละ5บาทตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมถึง20กรกฎาคม2565เป็นเวลา2เดือนนอกจากนี้ยังมีการช่วยเหลือเป็นการเฉพาะกลุ่มโดยมีการให้เงินอุดหนุนกับผู้สูงอายุเพิ่มเติมเป็นต้นสำหรับโครงการคนละครึ่งนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องรถรีวิวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ